ต่อไปนี้การดูประวัติการโทรไลน์ของเราจะไม่ยากอีกต่อไปครับเพราะว่าปุ่มประวัติการโทรมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยเพียงแค่กดเข้าไปตรงนี้นะครับประวัติการโทรไลน์ทั้งหมดของเรามันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเรายังสามารถกดโทรได้จากตรงนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ปุ่มประวัติการโทรมาอยู่ตรงนี้แบบของนายตึงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับมาดูกันเลยครับสำหรับการใส่เมนูประวัติโทรเข้าโทรออกของแอปพลิเคชัน LINE นะครับให้มาอยู่แถบเมนูด้านล่างตรงนี้นี่เองนะครับโดยในอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ของเราเลยครับหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับให้เราอยู่ที่เมนูหน้าหลักนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับในนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน LINE นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างครับหาเมนูโทรนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองนะครับหลังจากเจอแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาในเมนูโทรแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับแล้วเราจะพบเมนูเลือกแถบโทรหรือว่า LINE Today นั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเจ้าเมนูนี้เนี่ยมันจะตั้งค่าไว้ที่ LINE Today นั่นเองนะครับซึ่งให้เรากดเปลี่ยนไปที่เมนูโทรนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากกดแล้วนะครับจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับและจากนั้นนะครับมันจะเด้งกลับออกมาหน้าหลักของแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วเราก็จะเห็นครับว่าปุ่ม LINE Today เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นปุ่มโทรนั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะลองกดเข้าไปใช้งานดูนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับประวัติโทรเข้าโทรออกของแอปพลิเคชัน LINE ของเรานั่นเองนะครับในประวัติเนี่ยมันจะบอกด้วยนะครับว่าเป็นโทรแบบไหนนะครับถ้าขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปกล้องวิดีโอแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราเคยโทรแบบวิดีโอคอลนะครับถ้าขึ้นเป็นสัญลักษณ์โทรศัพท์เฉยๆแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราโทรสายทั่วไปนั่นเองนะครับและถ้ามีประวัติการโทรไหนที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะครับเราสามารถกดเลือกลบได้นั่นเองนะครับโดยกดค้างที่ประวัตินั้นๆนะครับอย่างเช่นผมจะลบประวัตินี้นะครับเราก็กดค้างไม่ได้เลยแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกที่ปุ่มลบประวัติการโทรนะครับและถ้าเราพบว่ามันไม่หายไปในทันทีนะครับให้เรากลับออกไปที่เมนูหน้าหลักนะครับแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามันถูกลบไปแล้วนั่นเองนะครับและเรายังสามารถกดโทรหาเพื่อนเข้าไปได้ในเมนูประวัติการโทรนี้เลยนะครับจะโทรแบบเสียงหรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยหรือว่าจะแชทเนี่ยทำได้หมดจากในเมนูประวัติการโทรนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกได้มากๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองนะครับในตึงหนึ่งหวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ